สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีถอนเงินจากกระเป๋าพ็อกเก็ตเข้าบัญชีธนาคารไทยนะครับก่อนอื่นอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่ d ดสก์บอร์ดโปรไฟล์เราก่อนนะครับเพื่อเช็คดูนะครับว่าเราผูกบัญชีธนาคารครบหรือ,อยังยืนยันตัวตนครบหรือ,อยังนะครับนี่คือการยืนยันตัวตนครบนะครับส่งเอกสารครบนะจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นยืนยันตัวตนครบไปปุ่ม3ขีดนะครับแล้วก็ไปดู นะครับไปดูช่องโปรไฟล์ครับอยู่ไหนช่องโปรไฟล์กดตรงรูปตัวเองก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นโปรไฟล์ตรงนี้ครับโปรไฟล์ตรงนี้ครับว่าเราใส่ข้อมูลครบหรือ,อยังและกดตรงสมาชิกครับกดตรงสมาชิกมันจะขึ้นว่าการตั้งค่าครับการ KYC ครับไปดูครับการตั้งค่าการ KYC เหล<บ>่านี้ครับว่าเราข้อมูลบัญชีธานาคารของเราใส่ครบหรือยังครับใส่ครบหรือยัง KYC ผ่านหรือยังครับ นั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูเป็นอันดับแรกครับก่อนที่เราจะถอนครับโอเคถ้าผ่านแล้วยืนยันตัวตนทุกอย่างเรียบร้อยแนบบัญชีธนาคารเรียบร้อยเราจะถอนพ็อกเก็ตครับมันก็จะเข้าบัญชีธนาคารไทยเราเลยอัตโนมัตินะครับโดยกดคําสั่งไปที่เมนูถอนครับหน้าแดชบอร์ดครับเลื่อนดูครับหน้าแดชบอร์ดนะครับกดคําสั่งถอนมีคําสั่งซื้อว o u c h ร์กับถอนพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตสั่งถอนได้เลยครับเข้าบัญชีธนาคารไทยนะครับนี่ครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยครับก็จะขึ้นนะครับว่า เรายืนยันผ่านนะครับยืนยันผ่านธนาคารอะไรครับใส่ตัวเลขเงินนะครับจำนวนเงินพ็อกเก็ตเรามีเท่าไหร่800 0 8 2 5 5ครับเราก็ใส่ตัวเลขครับ800 0ั0บาท2 1 5เนาะเพราะว่าจะเสียค่าธรรมเนียม15บาทใช่ไหมครับก็เสียค่าธรรมเนียม15บาทนะครับเราก็จะได้8,2 0 0ทวนนะครับถ้าเราเอาค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับก็กดยืนยันครับถ้าเรียบร้อยตามนี้นะครับ เงินจะหายไปจากพ็อกเก็ตนะครับเงินวาลเชอร์นี้ไว้สําหรับซื้อสินค้านะครับโอนให้กันได้วาลเชอร์นะครับซื้อสินค้าได้แต่พ็อกเก็ตเอาไว้สําหรับโอนกลับก็ได้ครับหรือสั่งถอนวันนี้เราสั่งถอนเข้าบัญชีธนาคารไทยนะครับกดยืนยันครับตรวจสอบอีกครั้งนะครับบัญชีที่เราผูกไว้เรียบร้อยนะฮะโอนกดยืนยันเรียบร้อยผ่านครับรอดําเนินการภายใน2วันทําการโดยปกติจะเข้าพรุ่งนี้นะครับไม่เกินสี่โมงเช้าครับ ฝากกันไว้ครับเพียงเท่านี้ครับการถอนเงินง่ายๆครับผ่านกระเป๋าพกเก็ตเข้าบนธนาคารไทยครับสวัสดีครับ